ถือว่าเป็น2ตัวนะคะที่มีคนถามถึงแล้วก็อยากให้อุ้มเอามาแบทเทิลกันมากเลยสำหรับอุ้มเนี่ยอุ้มก็ใจนึงก็กลัวนะคะว่าจะมีดราม่าหรือเปล่าแต่ก็เดี๋ยวเอามาวางเทียบกันให้ดูนะคะก็จะเปิดบางแอปให้ดูแล้วก็ลองเทียบกันเองแล้วกันนะคะว่าชอบอันไหนเพราะว่าอันนี้ก็เป็น Android อันนี้ก็เป็น iOS เพราะฉะนั้นเนี่ยมันคนละค่ายกันมันก็จะมีจุดเด่นจุดด้อยของมันที่แตกต่างกันไปนะคะมาดูเรื่องแรกเลยค่ะของเรื่องของหน้าจอเนี่ยสำหรับเจ้าโน้ต4เนี่ยมีขนาดอยู่ที่ 5.7 นิ้วนะคะสำหรับเจ้า iPhone 6 Plus เนี่ยมีขนาดอยู่ที่ 5.5 นิ้วค่ะความละเอียดนะคะอันนี้เนี่ยเรื่องของความละเอียดเนี่ยโน้ต4นี่กินขาดนะคะโน้ต4เนี่ยความละเอียดหน้าจออยู่ที่551 PPI นะคะแต่สำหรับ iPhone 6 Plus ค่ะมีความละเอียดหน้าจออยู่ที่401ค่ะ PPI เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต่างกันประมาณ101หน้าจอ Super AMOLED ของโน้ต4มันถึงชัดเจนนะคะแล้วก็แจ่มแจ๋วสุดๆแต่สำหรับอุ้มใช้ iPhone มาก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรนะคะแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้ดีสดทั้งคู่เลยนะคะส่วนของน้ำหนักค่ะน้ำหนักนี่ต้องเรียกว่าใกล้กันมากเลยนะคะสำหรับ iPhone 6 Plus เนี่ยจะหนักอยู่ที่172กรัมค่ะมาอยู่ในมือนะคะจะเป็นประมาณนี้172กรัมแต่ว่าเจ้าโน้ต4เนี่ยน้ำหนักอยู่ที่176กรัมก็อย่างที่บอกว่าเอาไม่ได้ต่างกันเลยค่ะนิดเดียวนะคะขนาดในมือก็นี่ค่ะเดี๋ยวเทียบกันให้ดูเลยนะคะนี่ปึ๊บมาดูความหนากันบ้างค่ะความหนาเนี่ยจะต่างกันเล็กน้อยโดยที่เจ้า iPhone 6 Plus เนี่ยจะหนาอยู่ที่7.1 มิลนะคะส่วนสำหรับโน้ต4เนี่ยมีความหนาอยู่ที่8.5 มิลนี่ไปดูนะคะแต่ก็ไม่ได้ต่างกันเยอะนะคะความยาวก็จะเห็นได้ว่า6 Plus นี่ยาวกว่านิดหน่อยเนื่องจากมันมี Touch ID นะคะแล้วก็ด้านบนที่เยอะให้มาเหลือเฟือมากสำหรับ iPhone 6 Plus นะคะนี่ด้านข้างนะคะส่วนด้านหลังนะคะกล้องหลังค่ะ iPhone 6 Plus เนี่ยยังคงเป็นกล้องขนาด8ล้านพิกเซลส่วนโน้ต4เนี่ยมากับกล้อง16ล้านพิกเซลนะคะต่างกันเท่าตัวอันนี้ไม่ได้พูดถึงคุณภาพนะคะพูดถึงทางเชิงเทคนิคก่อนว่ามันให้มาต่างกันเท่าตัวค่ะแต่สำหรับตัวนี้เนี่ยที่มาใหม่คือเรื่องของ new sensor ที่เรียกว่าเป็นโฟกัสพิกเซลนะคะส่วนเรื่องของกล้องหน้านะคะสำหรับ iPhone 6 Plus เนี่ยกล้องหน้าอยู่ที่ 1.2 ล้านพิกเซลสำหรับกล้องหน้าของเจ้าโน้ต4นะคะอยู่ที่ 3.7 ล้านพิกเซลค่ะก็ตัวเลขอาจจะดูต่างกันนะคะแต่ว่าคุณภาพก็ยังไงอะสวยก็สวยคนละแบบนะคะอันนี้จะเน้นมาเนี่ยแบบฟุ้งฟิ้งแต่งได้เยอะๆส่วนเจ้า iPhone นี่ก็จะมาทรงแบบปรับคอนทราสต์ได้เยอะๆนะคะนี่ปรับคอนทราสต์ได้เยอะๆโหมดของกล้องค่ะก็มีลูกเล่นต่างกันไปสำหรับอันนี้ก็จะมีฟังก์ชันต่างๆให้เลือกเยอะนะคะส่วนอันนี้ก็จะมีฟิลเตอร์นะคะที่มีมาให้เลือกตั้งแต่เริ่มต้นเลยโหมด HDR ค่ะก็เซตมาทั้งคู่ด้านบนสามารถที่จะเปิดเป็นออนเป็นออโต้หรือว่าออฟไปได้นะคะทั้งคู่เหมือนกันชาร์จโฟกัสมีเหมือนกันการโฟกัสเราก็ถ่ายนะคะนี่ค่ะกดถ่ายความเร็วของชัตเตอร์ใกล้เคียงกันมากนะคะสามารถถ่ายออกมาแล้วก็คุณภาพภาพเป็นที่น่าประทับใจทั้งคู่ค่ะก็ใช้งานได้ทั้งคู่นะคะ UI นะคะ UI แบบใหม่ UI ของทั้งคู่ค่ะก็จะเป็น UI แบบใหม่นะคะทั้งในเรื่องของอย่างของโน้ต4เนี่ยหน้าตาก็จะดูแฟลตขึ้นเหมือนกันนะคะใน iOS 8.1 ก็จะดูแฟลตขึ้นแฟลตดีไซน์ขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นไอคอนโลโก้หรือว่าฟอนต์หน้าตาของมันนะคะแบตเตอรี่อันนี้ iPhone ก็แพ้ไปตามระเบียบค่ะแบตเตอรี่ของ iPhone เนี่ยอยู่ได้ที่มันขนาดประมาณ 2,900 นะคะก็จะใช้งานได้หนักๆประมาณ7 8 9ไม่ประมาณเนี้ยค่ะ7ชั่วโมงอ่ะนะคะที่แบบถ้าใช้งานหนักๆค่ะถ้าสแตนบายก็อาจจะอยู่ได้ถึง9ชั่วโมงนะคะส่วนโน้ต4เนี่ยต้องบอกว่าเรื่องแบตนี่ไม่มีปัญหาแน่นอนนะคะอันนี้นี่อย่างตัวนี้อุ้มยังต้องชาร์จบางทีถ้าสมมติจะมาใช้งานหนักๆแบบนี้นะคะแต่สำหรับตัวนี้7ชั่วโมง33นาทีแล้ว
แบตยังเหลือ 63% ค่ะนี่ต้องยกให้เขานะคะสำหรับเจ้าโน้ต4การใช้งานมือเดียวนะคะการใช้งานมือเดียวก็ต้องยกให้โน้ต4เหมือนกันเพราะว่า one hand operation ตัวนี้นะคะก็สามารถที่จะทำได้ทั้ง reduce screen size นะคะอันนี้นี่ดีมากเลยเดี๋ยวผมทำให้ดูนะคะวิธีการทำง่ายๆค่ะเดี๋ยวผมขอเปิดอันอื่นก่อนอันนี้เป็น reduce screen size ใช่ไหมคะแล้วก็สามารถที่จะเป็น one hand input นี่กดเปิดนะคะแล้วก็อันสุดท้ายนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่มาดูอันนี้นะคะอันนี้ก็วิธีการทำคือเลื่อนเข้าเลื่อนออกเร็วๆนะคะนี่แบบนี้จอก็จะเหลือมาอยู่ในเคิร์ฟที่เราสามารถที่จะแตะถึงนะคะแบบนี้สมมุติอุ้มเข้าไปที่แอปพลิเคชัน LINE เราก็สามารถที่จะแตะถึงได้นะคะนี่แล้วก็พอมันมีคีย์บอร์ดอะสมมุติอุ้มเปิดเต็มๆนะคะคีย์บอร์ดก็สามารถจะเป็น one hand operation ตรงนี้ได้นะคะก็จะทำการพิมพ์ได้ง่ายขึ้นนะคะก็ถือว่าเป็นจุดดีของโน้ต4เวลาใช้มือเดียวส่วน iPhone 6นะคะ6 Plus ก็ยังคงเป็นแบบที่อุ้มบอกคือแตะปุ๊บก็จะลงมาเท่านี้นะคะแต่ก็ยังไม่สามารถจะเอื้อมถึงได้แต่ก็แล้วแต่คนชอบค่ะก็อุ้มก็ยังใช้งาน iPhone 6 Plus อยู่นะคะก็แล้วแต่สไตล์ที่ชอบแล้วกันค่ะสำหรับเรื่องกล้องเรื่องการใช้งานแบบมัลติมีเดียเดี๋ยวอุ้มเปิดเว็บไซต์เทียบกันนิดนึงนะคะพอเปิดหน้าเว็บไซต์ของทั้งคู่ขึ้นมานะคะก็จะ เต็มจอทั้งคู่แล้วก็สามารถแสดงผลได้ เต็มทั้งคู่สมมติอุ้มซูมเข้ามาสุดนะคะนี่คือสุดของ iPhone 6อันนี้คือสุดของเจ้าโน้ต4ค่ะไซส์ก็ไม่ได้ต่างกันเยอะนะคะผู้ใหญ่ก็สามารถใช้งานได้ทั้งคู่เพราะว่าจอมันค่อนข้างใหญ่นะคะพอเปิดออกมาปุ๊บก็จะเห็นได้ว่าอันนี้จะตัวเล็กกว่านิดนึงนะคะก็สามารถที่จะซูมเข้ามาได้ในแนวนอนนะคะแสดงผลแนวนอนนิดนึงสีสันนะคะก็จะเห็นว่าโน้ต4จะจัดจ้านกว่าถ้าเห็นจากตาของอุ้มนะคะก็จะเห็นได้ว่าโน้ต4มีความจัดจ้านขึ้นกว่านิดนึงนะคะสรุปเลยแล้วกันนะคะสำหรับเจ้า2ตัวนี้เนี่ยตัวไหนดีกว่าตัวไหนน่าซื้อกว่าต้องบอกว่าตอบให้ไม่ได้ค่ะต้องลองใช้งานด้วยตัวเองดูนะคะว่าคุณเนี่ยชอบ iOS มากกว่าหรือว่าชอบในส่วนของ Android มากกว่าแล้วก็ใช้ปากกาไหมถ้าใช้ปากกาเนี่ยก็ต้องเลือกเป็นโน้ต4นะคะจะเหมาะสมกับการใช้งานมากกว่าจดบันทึกไหมหรือว่าต้องการใช้แอปพลิเคชันอะไรจำเป็นใน iOS หรือเปล่านะคะหรือว่าชอบ UI แบบไหนชอบการใช้งานชอบ App Store ไหมหรือว่าชอบ Play Store นะคะก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของคุณจริงๆนะคะในเรื่องนี้แล้วก็อีกเรื่องนึงคือแบตเตอรี่ถ้าต้องการอยู่แบบชัวร์ๆจริงๆนะคะก็ต้องเลือกมาเป็นทางโน้ต4นะคะแต่ว่าถ้าอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็น iPhone รุ่นแรกนะคะที่แบตเตอรี่อยู่ได้ทั้งวันนะคะก็ถือว่าเป็นการใช้งานที่น่าสนใจทั้งคู่สำหรับรูปนะคะอันนี้ส่วนตัวนะคะส่วนตัวเลยคืออุ้มคิดว่าอุ้มยังชอบรูปถ่ายของเจ้า iPhone มากกว่าอยู่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นกล้องหน้าหรือกล้องหลังนะคะจะเป็นเพราะว่าชอบการปรับลูกเล่นคอนทราสต์ของมันค่ะการใช้งานในมือเดียวก็ด้วยความที่ขนาดมันไม่ต่างกันนะคะแต่ว่าiPhone 6บางกว่าจะรู้สึกแบบมันจะลื่นหลุดมือมากกว่าสำหรับเจ้าโน้ตนะคะถือว่ามีการพัฒนาขึ้นมาจากเจ้าโน้ต3เยอะมากนะคะหน้าตาเนี่ยต้องบอกเลยว่าแวบแรกเนี่ยมันรู้สึกเฮ้ยเหมือนเดิมเลยอ่ะไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยนะคะแต่พอมาจับแล้วก็สัมผัสนะคะจะเห็นได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเยอะนะคะทั้งสัมผัสของมันที่ดูพรีเมียมมากขึ้นนะคะแล้วก็ UI ที่เป็นแฟลตดีไซน์ที่สวยงามมากขึ้นนะคะ USB กลับมาใช้ USB
เหมือนเป็น USB ตัวเดิมนะคะก็ทำให้สามารถที่จะใช้งานร่วมกับอย่างอื่นได้มากขึ้นค่ะกล้องที่พัฒนาขึ้นมาจากโน้ต3แล้วก็ทั้งกล้องหน้ากล้องหลังนะคะมีเซนเซอร์นะคะฮาร์ดเซนเซอร์วัดชีพจรหัวใจก็ถือว่าเป็นตัวนึงที่น่าสนใจแล้วก็ทั้งคู่ก็เป็นแฟลกชิปในนาทีนี้ของตลาดนะคะชอบตัวไหนเลือกตัวนั้นเลยค่ะถ้าเลือกแล้วเหมาะสมกับคุณรับรองว่ามันจะต้องเป็นมือถือที่สุดยอดของคุณที่สุดทั้ง2ตัวค่ะขอบคุณมากค่ะ